ก้องสมเกียรติตั้งเป้าปรับตัวซิ่งโมโต GP 2ปีแรกหวังสลัดเจ็บทันสู้ศึกโฮมเรสกีฬาวันที่10ตุลาคม2567 16:09 น.เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ศูนย์ฝึกอบรมไทยฮอนด้ารามคำแหงกรุงเทพมหานครดร.อารักษ์พรประภาประธานบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพร้อมด้วยม.ร.ยูอิจิชิมิซุประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยในการสนับสนุนก้องสมเกียรติจันทรานักแข่งรถชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP ฤดูกาล2025-2026 ตอกย้ำเป้าหมายของโครงการ HondaRace to the Dream ภายในงานมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.นายธงชัยวงสวรรค์ประธานสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างInternational Circuit รวมทั้งทีม Honda Racing Corporation ทีม Idemitsu Honda LCR และบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดร่วมประกาศความสำเร็จพร้อมสนับสนุนนักบิดไทยเต็มที่ก้องสมเกียรติจันทราเปิดเผยว่าสำหรับในปีหน้าจะได้แข่งในรุ่น MotoGPซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้คือช่วง2ปีแรกอยากจะเรียนรู้กับรถแข่งเพราะเป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สุดและนักแข่งรุ่นนี้ทุกคนค่อนข้างเร็วกันมากตัวเองก็จะพยายามเก็บรายละเอียดรถแข่งและทีม LCR เนื่องจากทุกอย่างใหม่หมดเราก็เหมือนไปสร้างครอบครัวใหม่ในรุ่น MotoGP ก็จะทำอย่างเต็มที่ทุกสนามฝากทุกคนติดตามเชียร์ด้วยสนามแรกของปีหน้าก็จะเริ่มที่สนามช้างด้วยรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ที่ซัพพอร์ตและถ้าไม่มีแฟนๆทุกคนผมก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้โดยใน MotoGP ปีหน้าจะเริ่มกันที่สนามช้างก็จะสู้และทำผลงานเต็มที่ครับซึ่งหลังจบ Moto 2 ซีซั่นนี้เราก็จะเทสรถก็จะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเองพร้อมสำหรับ Moto GP สนามแรกสมเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนอาการบาดเจ็บจากเหตุรถกระแทกกันในรุ่น Moto 2ฤดูกาลนี้ที่สนามอินโดนีเซียนั้นอาการเริ่มดีขึ้นแล้วประมาณ 50% หลังผ่านมา2สัปดาห์โดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพมหานครและในวันที่14ตุลาคมนี้จะเช็คอีกครั้งว่าเราจะพร้อมไปแข่งสนามที่ออสเตรเลียวันที่18-20ตุลาคมนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าไม่ได้ยังไงสนามโฮมเรสที่สนามช้างก็จะพยายามให้ตัวเองหายเจ็บให้เร็วและแข่งขันที่ไทยให้ได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัวรถแข่งลายพิเศษลุยศึกสนามโฮมเรส PT กรังปรีออฟไทยแลนด์ที่สนามช้างวันที่25-27ตุลาคมนี้ของก้องสมเกียรติที่ออกแบบเฉพาะสวยงามโดยดีไซเนอร์จาก Honda Rและดีสวิสเอเชียนำเสนอดีไซน์จากแรงบันดาลใจของก้องที่อยากนำเสนอถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้มากที่สุดโดยก้องเกิดปีเสือจึงเป็นที่มาของชื่อพยัคฆ์คำรามลวดลายเสือบนตัวรถแข่งผ่าน3คีย์เวิร์ดคือสตรองไดนามิกและพาวเวอร์ฟูลใช้โทนสีดำขาวแดงส่วนตัวเลข35ต่อยอด
ออกแบบแสดงออกถึงความเป็นไทยยังมีกิมมิคความเป็นเด็กชลบุรีโดยมีลวดลายบรรยากาศเมืองพัทยาเข้ามาผสมผสานชูศักดิ์ชี้คำร้องเฉลยชัดใครอยู่เบื้องหลังยื่นยุบพทยันไม่ได้ซอกกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 11:45 น.ชูศักดิ์ชี้คำร้องเฉลยชัดใครอยู่เบื้องหลังยื่นยุบเพื่อไทยซัดธีรยุทธยื่นร้องไกลเกินกว่าเหตุล้มล้างการปกครองยันไม่มีพฤติกรรมซอกกร่อนบ่อนทำลายเมื่อเวลา 10:00 น.วันที่11ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยสั่งให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยงัด6พฤติการร้ายแรงซอกกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพทซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองพ.ป.ช.ร.ยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพ.ท.ยุติล้มล้างการปกครองโดยนายชูศักดิ์กล่าวว่าการยื่นคำร้องมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเรื่องการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการบัญญัติเทียบความผิดประเภทนี้เท่ากับกบฏจึงเขียนจดหมายนี้ร้องขอให้เลิกการกระทำฉะนั้นโดยรวมจะเห็น6ประเด็นที่นายธีรยุทธยื่นร้องว่ามันไกลกว่าเหตุที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งคำนี้มีคำซ้อนอยู่2คำแรกคือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและบวกด้วยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเขาพยายามที่จะบรรยายให้เข้าเกณฑ์คำวินิจฉัยของพรรคก้าวไกลว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายซึ่งตนคิดว่ามันไกลกว่าเหตุมากเช่นการบรรยายคำร้องว่าการแก้กฎหมายการเอานโยบายไปใช้การไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายเป็นการบรรยายเกินกว่าเหตุและมองว่าไม่มีมูลอะไรทั้งพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณเรื่องของสถาบันเรายืนเรื่องนี้แน่นมาตลอดโดยเฉพาะนายทักษิณถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งในปี2550ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายทักษิณอยู่ต่างประเทศได้แนะนำผ่านทางคณะทำงานของท่านว่าหากจะแก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2อย่าแตะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดจนมาถึงรัฐบาลนี้นโยบายชัดเจนว่าเราแก้รัฐธรรมนูญเราไม่แตะหมวด1หมวด2เรายึดมั่นในจุดนี้และแน่นอนที่สุดว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีเรื่องที่จะไปซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอีกทั้งเมื่อตอนดูในรายละเอียดคำร้องที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยไปร่วมมือกับฝ่ายค้านในการแก้ไขรัฐธรรมนูญคำถามคือการร่วมมือกันในการทำกฎหมายผิดอะไรเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายอะไรและกฎหมายที่แก้ก็เป็นเรื่องการแก้เรื่องจริยธรรมเพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นเป็นผลดีกับประชาธิปไตยไม่ใช่ยกเลิกและตนไม่เห็นว่าไปเอื้อกับนายทักษิณตรงไหนย้ำว่าโดยรวมมันเกินกว่าเหตุ
พยายามบรรยายให้เข้าองค์ประกอบให้เหมือนกับคำวินิจฉัยครั้งที่แล้วตนมองว่าคนละเรื่องกันเมื่อถามว่าไม่กังวลกับคำร้องใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะเรายึดมั่นมาแบบนี้ตลอดซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องตั้งคณะทำงานเพื่อไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าต้องดูก่อนว่าศาลจะรับคำร้องหรือไม่หากรับเราก็ยินดีชี้แจงและมีคณะทำงานอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่านายชูศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานเองใช่หรือไม่หากศาลรับคำร้องนายชูศักดิ์กล่าวว่าก็คงหนีไม่พ้นหากศาลท่านรับแต่ก็ต้องเรียนย้ำว่าเราไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเรื่องครอบงำตัวอย่างก็มีชัดเจนหลังจากกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกันของพรรคร่วมรัฐบาลและมีกระแสข่าวว่าจะเสนอชื่ออีกคนหนึ่งแต่ท้ายที่สุดพรรคเพื่อไทยประชุมเราเอาอีกคนหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรแสดงให้เห็นว่าเราเป็นตัวของตัวเองเรามีอำนาจมีวิจารณญาณในการตัดสินใจนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเราเป็นพรรคการเมืองเรามีกรรมการบริหารส่วนใครจะให้คำปรึกษาตนว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกสังคมที่เราต้องรับฟังหากเป็นเรื่องดีก็นำมาใช้เมื่อถามว่าเรื่องนี้มีนัยยะอะไรหรือไม่เพราะนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่จุดล่มสลายของพรรคการเมืองใหญ่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่อยากคิดไปไกลขนาดนั้นคิดเพียงว่าศาลจะรับเรื่องหรือไม่หากรับก็ชี้แจงเมื่อถามว่ามองว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่รู้เบื้องหลังก็อยู่ที่ความขัดแย้งเพราะในคำร้องข้อหนึ่งมีเขียนว่านายทักษิณอยู่เบื้องหลังในการเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมันก็เป็นการเมืองมีเบื้องหลังอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าก็ดูจากคำร้องสิก่อนที่จะยิ้มและหัวเราะเบาๆพร้อมกล่าวต่อว่าดูจากคำร้องก็จะเห็น